โอเคก็สวัสดีครับนะครับพอดีมีคำถามน่าสนใจนะครับจากลูกค้านะครับที่เคยเรียนเรวิตกับเรานะครับเขาถามว่ามีวิธีใส่เหล็กปอกแบบเร็วๆไหมเนี่ยก็คือด้านซ้าย add 150ตรงกลาง add 200ด้านขวา add 150นะครับมีวิธีแบบเร็วๆไหมถามว่ามีวิธีรัดแบบเร็วๆไหมก็บอกว่าไม่มีแต่มีวิธีที่ทำให้ทำได้ไวอย่างมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราทำให้ดูเนาะโอเคอันนี้เสา2ต้นกับคานแบบง่ายๆนะครับอันนี้เซกชันด้านข้างเนาะผมตัดเซกชันนะครับโอเคปกติเนาะเราก็ตัดเซกชันคานอย่างงี้เนาะแล้วก็ผมใส่เหล็กปอกไปนะครับรีบาร์โอเคเหล็กปอกก็พาราเรลโอเคแม็กซิมัลสเปซซิ่งสมมติว่าใส่ add 150ก่อนนะครับโอเคแล้วผมก็เลือกชนิดของเหล็กปอกนะนี่แล้วกันนะครับเหล็กเอานี้แล้วกันนะครับยังไม่ได้ปักไม่เป็นไรนะมาดูวิธีการใส่เอานะครับก็คลิกวางไปนะครับเสร็จแล้วก็เปิดเซกชันดูนะครับด้านซ้ายชิดซ้ายอัน150ใช่ปะเราก็ปรับให้เรียบร้อยนะวัดอันนี้ห่าง50แล้วก็50โอเคนะครับแล้วก็อาจจะใช้เส้นเขียวช่วยก็ได้นะครับว่าเส้นเขียวคือ RP เนาะคำสั่งว่าห่างเท่าไหร่อันนี้มันเคลียร์ในศูนย์เมตรหนึ่งแล้วกันนะห่างเมตรห้าสิบ1,500นะครับแล้วก็ปรับมาจืดอย่างนี้เนี่ยเสร็จละเราก็มิเลอร์ไปด้านขวานะครับใช้คำสั่งมิเลอร์มิเลอร์แบบเขียนดินสอนะเนี่ยกลางคานะครับปึ้งเสร็จละเราก็ copy มาตรงกลาง copy มาก่อนจืดออกคำสั่งหนึ่งที่เปลี่ยนเป็น200นะครับนี่เนี่ยเสร็จละแล้วก็อยากให้ห่างเท่าไหร่ก็วัดนะวัดห่างเท่าไหร่ก็วัดอันนี้200ก็200นะครับตัวนี้ก็วัดปรับได้ไหมเดี๋ยวลองดู200เสร็จละ200กับ150นะครับง่ายๆนะครับนี่นะถ้าอยากให้เห็นชัดชัดกว่านี้หนึ่งอันนี้300แล้วกันแกงเห็นไหมครับมันจะเห็นความต่างนะประมาณนี้นะนี่แหละคือวิธีที่ไวที่สุดละก็คือทริคคือใส่ข้างเดียวก่อนแล้วก็มิเลอร์ไปแล้วก็ copy มาโมตรงกลางนะครับผมสวัสดีครับ